ทีนี้มาดูปุ่มต่อไปนะครับปุ่มต่อไปก็คือปุ่ม Draw Polyframe นะครับปุ่ม Draw Polyframe อยู่ในไหนอยู่ในนี้ครับอยู่ข้างล่างปุ่ม Rotate เลยนี่ครับ Draw Polyframe ปุ่มนี้ใช้ทำอะไรปุ่มนี้ใช้เปิดโหมด Polygon นะครับเพื่อให้เราเห็นจำนวน Polygon ของตัวชิ้นงานนะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูกดปุ่มนี้นะครับ Draw Polyframe นะครับนี่ครับ Draw Polyframe แล้วเดี๋ยวผมลองกดปุ่ม Draw Polyframe ซ้ำอีกทีให้มันไม่เป็นสีส้มนะครับตึ๊กสังเกตที่ตัวชิ้นงานด้วยนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วกดปุ่ม Draw Polyframe ให้เป็นสีส้มนะครับกดตึ๊กเห็นไหมครับตัวชิ้นงานเนี่ยคือจะปรากฏเป็นรูปโพลีกอนขึ้นมานะครับโพลีกอนคืออะไรโพลีกอนคือลักษณะการจัดเรียงของตัวโปรแกรมนะครับเป็นตัววัตถุที่ประกอบด้วยตารางสี่เหลี่ยมมากมายเลยครับนี่ครับที่เรียกว่าโพลีกอนนี่ครับนี่คือโพลีกอนนะครับแล้วเราเปิดไอ้ตัวนี้ขึ้นมายังเพราะอะไรตัว Draw Polyframe เนี่ยครับเพื่อที่ว่าดูว่าชิ้นงานนี้ในกรณีที่ว่าต้องการปรับแต่งโพลีกอนเนี่ยเราสามารถเลือกตัวโพลีกอนที่เป็นตารางสี่เหลี่ยมเนี่ยเพื่อปรับแก้เฉพาะจุดได้นะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะนะครับผมจะกล่าวในคราวถัดไปนะครับ